ทางในวัดเราก็เข้มงวดกวดขันพระให้ดูงามตางามใจถ้าออกมานี่ตอนเย็นนึกว่าคนเลิกไปหมดแล้วไอ้พวกหมาเดือนเก้ามันก็จุ่นจ้านจ้านเข้ามาถูกขนาบทุกทีถ้าเรามาเจอแล้วเอาละค่ำๆแล้วนะมาเที่ยวไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยไอ้พวกจุ่นจ้านพวกเดือนเก้าเดือนยี่สิบสองเนี่ยมันเข้ามาจุ่นจ้านในวัดเขียนให้มันอ่านมันไม่ยอมอ่านนะจุ่นจ้านจุ่นจ้านเราเคยตำหนิว่าแต่พระคารวะมันก็เป็นอย่างนั้นจะไม่ให้ตำหนิได้ยังไงทำท่านไม่เป็นมันเป็นแต่พวกเรานี่เนี่ยพระเดือนเก้าประชาชนก็เดือนเก้าเข้าไปเหยียบย่ำทำลายวัดวาวาศาสนานี่มันเจออยู่ตลอดค่ำๆทั้งที่คนหมดนะตอนเราจะออกมาตอนคนหมดแล้วนะร่ำร่ำมาดูนั่นดูนี่นั่นนะมามันยังหลั่งไหลก็มาจุ่นจ้านจ้านมาดูแล้วเซ่อเซ่อซ่าซ่าดูไม่ได้บางงั้นเถอะนะแล้วเอาละที่นี่มาอะไรถามละถามให้เหตุผลไม่ได้เหตุผลไปเดียวนี่มายุ่งทำไมนี่วะจะถามที่นี่ท่านรักษาศีลธรรมมาจุ่นจ้านทำไมไปเดียวนี่ไล่ออกเลยถ้าเรามาเจอแล้วพอดีละไอ้เราไม่เจอนี่มันจุ่นจ้านจ้านตลอดเวลาเขียนแล้วมันไม่อ่านนะพวกอันนี้นะไม่ทราบเป็นยังไงนี่แหละคารวะก็เป็นแบบนั้นไอ้พระก็เป็นแบบนี้เป็นคนละแบบละแบบเมตแบบส้วมแบบฐานแบบฟืนแบบไฟทั้งนั้นนะ มันน่าดูเมื่อไรมันไม่มีศาสนาแล้วนี่ชาวพุทธทั้งชาวบ้านชาววัดมันแหลกไปหมดถ้ามีศาสนาต้องมีกฎข้อบังคับเพื่อความสวยงามไปน่าดูน่าชมอันนี้มันดูที่ไหนมันดูไม่ได้นะดูเขาก็ดูไม่ได้ดูเราก็ดูไม่ได้โลกนี้เป็นโลกที่ดูไม่ได้ไปหมดไม่มีศาสนาสักอย่างเดียวใครจะอวดเก่งนะโลกเมืองไทยเรากำลังมันเป็นบ้าเดี๋ยวนี้บ้าเงินบ้าทองบ้าหลังลาย 70,000 80,000 ล้าน 90,000 ล้านมันจะเอาไปเผาหัวมันก็ไม่ทราบหรอกเราอยากถามว่าอย่างนี้นะหรือถามแล้วก็ไม่รู้มันทำไมมันโลภมันนั่งหนาตายแล้วเขาไม่ได้เอาไอ้หลังลายมาเผานะเอาฟืนเอาไฟนั่นแหละมาเผากันนะแล้วมันโลภอะไรนั่งหนาให้ตื่นตัวบ้างนะเป็นผู้ใหญ่สลายยิ่งหนายิ่งแน่นยิ่งหยาบยิ่งโลนจะให้ประชาชนเขาอาศัยใครพึ่งใครเป็นผู้ใหญ่มันใหญ่ยากใหญ่ผีใหญ่กินบ้านกินเมืองมันดูไม่ได้นะยิ่งเลอะเทอะนี่แหละให้กิเลสมันออกหน้ามันเป็นอย่างนั้นดูสินะพึ่งพายลายตาโทษตัวเองดูตัวเองจนจะโดนต้นไม้คือมันดูตัวเองมันไม่ได้ดูต้นไม้ที่จะชนหัวกับหัวมันนะมันเป็นบ้าขนาดนั้นนะตื่นอะไรนั่งหนาไอ้เงินภาษาไอ้หลังลายก็เป็นกระดาษนะมาสมมุติขึ้นมาเพื่อใช้สอยในวงโลกมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเพื่อความสะดวกสบายไม่ใช่ความเป็นบ้าอย่างที่ว่าได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอกินไปกืนไปพอเวลาตายแล้วก็อ้าปากบออยู่ที่กองฟอนนั่นแหละมีคนเอาไปเผาไอ้สมบัติเงินทองที่ไหนเฉพาะอย่างยิ่งไอ้หลังลายที่เป็นบ้ากันมากๆนั่นมันไปเผามั้ยมันมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟไปเผากันเท่านั้นมันทำไมจึงเป็นบ้าร่างหนาว่ามนุษย์เราทุกวันนี้ก็เรียนมาถึงด็อกเตอร์แล้วก็ไม่รู้นี่ละอำนาจของกิเลสครอบหัวเรียนมาชั้นไหนก็เรียนมาถึงน่ะมีแต่เร็วๆทั้งนั้นน่ะเป็นวิชาของกิเลสที่เหยียบหัวคนเหยียบหัวสัตว์ไฟเผาสัตว์โลกเลยนะเอาทำแทรกเข้าไปสิเป็นน้ำดับไฟมันจะลูกกระเดงวันนี้มันมีแต่อย่างนั้นมองไปที่ไหนจะดูไม่ได้เลยนะเวลาเดียวให้มีแต่ว่าเจริญไม่ทราบว่าอะไรมันเจริญไฟมันนอนบางทีมันนอนจะนอนไม่หลับนะบางคืนบางรายจะนอนไม่หลับใหญ่เท่าไหร่ยิ่งหนักมากนะความทุกข์แล้วก็เห่อเป็นบ้ากันตื่นยอดเขาตื่นไอ้หลังลายเขามันมีเงินเท่านั้นเท่านี้ตื่นจนอ้าปากดูไม่ได้สติสตังดูจนอ้าปากนี่มันจะเป็นบ้าพลัมการอ้าปากพลัมตาประการพวกนี้นะโอ้ยมันน่าทุเรศนะเราขอพูดชัดเจนซะเกินเถระก่อนที่เราจะตายเนี่ยได้ทำพระพุทธเจ้ามาครองหัวใจครองซะจนเต็มเหนียวหาสงสัยไปเลยแล้วดูโลกที่นี่นะแนะนำสั่งสอนก็สอนมาพอแล้วนี่56ปีนี่แล้วสอนโลกมาตั้งแต่ลงเวทีมาได้56ปีแล้วสอนโลก
เงื่อนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีน้ำซ้ำจะออกช่วยชาติบ้านเมืองเงินทุกบาททุกตาดอนโลกดอลล่าเขาใสไหลเข้าคลังหลวงคลังหลวงเราไม่เคยแต่แม้บาทเดียวฟังนี่นะนี่แหละนำนำโลกไปอย่างนี้นะทำนำโลกนะไม่ได้รั่วไหลแตกซึมไปไหนที่ลุยชุยแฉกเอาไปต้มไปตุ๋นไปกินไปกินกันไม่มีทำเป็นผู้นำนี่แหละเราเป็นผู้นำเองทองคำได้เท่าไรเข้าหมดดอนล่าก็เหมือนเข้าจากนั้นก็เงินไทยก็เข้าบ้างจากนั้นก็ช่วยชาติบ้านเมืองไปที่ไหนเห็นได้สิ่งก่อสร้างเต็มบ้านเต็มเมืองเราเองเป็นผู้ก็ให้ก่อสร้างผ่านไปที่ไหนเห็นรอยมือไปเรื่อยนี่แหละเงินนี้ไม่ไปไหนเนี่ยพี่น้องไหนบริจาคเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองจริงๆไม่ได้อิลุยชูแฉกดังที่เป็นโลกนำโลกมันนำเพื่อความร่มจมนำเพื่อพุงเจ้าของเพื่อญาติเจ้าของเพื่อวงเจ้าของเพื่อสกุลเจ้าของเพื่อบริษัทบริวารเจ้าของคนอื่นท้องแห้งตายมันช่างหัวมันให้เราอยู่ได้พอนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันตาบอดมันตาคับตาแคบคือตากิเลสตัณหาตาไม่มองกว้างตาธรรมท่านมองกว้างนะดูให้ชัดเจนอะไรอะไรก็แจกก็แบ่งฉันปันส่วนกันตามสัตว์ตามส่วนมนุษย์อยู่ได้กันมีหัวใจด้วยกันมีปากมีท้องด้วยกันต้องเห็นใจกันสิเห็นแต่ปากเจ้าของท้องเจ้าของท้องเจ้าของมันใหญ่ขนาดไหนมันก็เหมือนท้องมนุษย์แต่ความโลภมันทำไมเอานักหนาจนจะพาไฟเผาโลกอยู่เวลานี้ฟังมาแง่ไหนมีตั้งแต่เรื่องกินเรื่องกืนกันน่าสลดสังเวชนะโอ้ยิ่งกว่าหมาไม่ทำความเดือดร้อนแก่มนุษย์มากเหมือนมนุษย์ทำความเดือดร้อนแก่กันด้วยความโลภไม่มีมังพอนี่นะมันน่าทุเรศจริงๆนะขอพูดจะเถอะวันนี้นะมันคันฟันมานานแล้วมันหัวอกมันจะแตกดูไปไหนมีตั้งแต่เรื่องของหัวตาที่จะเผากันนั่นแหละไม่พีที่จะพยุงกันในความเจริญรุ่งเรืองตั้งผู้ใหญ่มาเป็นตั้งใครมาเป็นผู้ใหญ่ตั้งยันยักษ์เป็นผีมาอย่างรัฐบาลตั้งมากี่ชุดกี่ยุคกี่สมัยก็เป็นยักษ์เป็นผีกินมาในระดับครั้งนี้ยิ่งมหายักษ์มหาเปรตมหาผีกินบ้านกินเมืองกินไม่หยุดไม่ถอยโอ้ยน่าทุเรศมันไปยังไงมันจะไม่ตายหรือไอ้พวกนี้นะพวกที่กำลังกินบ้านกินเมืองอยู่นี่นะท้องป่องอยู่นี่มันจะไม่ตายหรือมันตายเหมือนเขานั่นแหละอย่าเป็นบ้าเกินไปถึงวันตายไม่มีอะไรเหลือแล้วนะสมบัติเงินทองก็ของทิ้งไปอย่างนั้นแหละเจ้าของก็นั่นตายไปแล้วเขาเอาไฟเผาเท่านั้นไม่เผาผังอะไรก็แล้วแต่เถอะมอบให้นอนให้อะไรไปก็ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เวลานี้ทำไมมันถึงคลองตัวลืมเนื้อลืมตัวเหมือนความตายไม่มีในตัวจะอยู่ข้ามฟ้าละชีวิตมันโลกเขาตายกันทั้งนั้นเราจะอยู่ข้ามฟ้าด้วยความโลภพาดึงไปให้อยู่ข้ามฟ้าพูดแล้วสลดสังเวชนะไอ้พระของเราก็ตั้งใจให้ปฏิบัติให้ดีนะอย่าเลวอะไรอย่ามองดูอะไรยิ่งกว่าธรรมถ้ามองธรรมเราจะเห็นความผิดความพลาดความถูกความดีงามขึ้นภายในใจของเจ้าของมองดูทำอยู่กับใจจ่อเข้าไปหัวใจมันคิดเรื่องอะไรคิดไม่ดีปัดออกขนเรื่องดีเข้ามานี่เรียกผู้มาปฏิบัติธรรมนะจะดูอะไรสิ่งใดมันไม่มีคุณค่าอะไรในโลกวันนี้กินพออิ่มท้องวันหนึ่งแล้วก็ตายไปธรรมนี่มันจะตายนะพยุงหนุนขึ้นจนกระทั่งถึงนิพพานนั่นแหละนิพพานเป็นยังไงนิพพานเที่ยงนิพพานังปรมังสุขขังเป็นความสุขอย่างล้นพ้นเหนือโลกสงสารแล้วอย่างเที่ยงด้วยโลกอันนี้โลกไม่เที่ยงนิพพานเป็นนิพพานธรรมเที่ยงนั่นน่ะมันต่างกันอย่างนั้นถ้าเอาธรรมเข้าไปสอดแทรกดูแล้วมันจะมีค่าขึ้นมามนุษย์เวลานี้มันมีคุณค่าอะไรมนุษย์เราเต็มโลกเต็มสงสารมีแต่กัดแต่ขี่แต่แย่งอำนาจบาดหลวงแย่งความมั่งความมีดีเด่นมันแย่งหาอะไรก็ไม่รู้นะไปหาที่บ้านใดเมืองใดทั่วโลกอันเนี้ยมันใครมีความสุขมันไม่มีใครมีความสุขมิจะแย่งกันเหมือนหมาน่ะมันดูไม่ได้นะเวลานี้โลกมนุษย์เรานี่ก็ว่าเลี้ยงหมาไว้ทุกบ้านแหละใครขั้นไปเลี้ยงไว้แล้วมันเลวยิ่งกว่าหมานั่นสิเอาไปพิจารณาการพูดเหล่านี้ไม่ได้พูดเพื่อความเสียหายพูดให้ตื่นเนื้อตื่นตัวกัดบุกบ้างหนักบ้างเดาบ้างเพราะความเลวมันไม่มีวันมีคืนกระเทือนโลกอยู่เวลานี้นะเอาละให้พร ยะถาวาดิวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุ
สาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภะลังภวะตุสัพพมังคลังอราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภาวันตุเตมสาธุครับพระที่วันนั้นนะฮะที่หลวงปู่ลีถวายหลวงตาแล้วเป็นพระเฉยๆนี่มันไม่เกิดราคาก็เลยให้ตั้งปักไปตั้งปักไปบ่วยหนูเล็กต่อหนูเล็กทำบุญ 3,000 ครับไหนว่าไงยังไม่เข้าใจพระอันนี้ปู่ลีถวายหลวงตาหลวงตาทีนี้มันเป็นพระอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรก็ให้ตั้งปักไปดำเนินการตั้งปักเอาไปให้หนูเล็กบอกว่าขอถวายเงิน 3,000 แทนพระครับคือเอาพระไปเอาถวายเงิน 3,000 ครับได้ตอบยากไม่ตอบเหมาะกว่าทหารมาครับทหารก็มาครับทหารประกาศหลวงตาครับทหารครับทหารหน่วยขึ้นใหญ่ครับหน่วยที่นี่ครับหน่วยอุดรเนี่ยครับส่วนใหญ่ที่อุดรเหรอมาเยี่ยมธรรมดาไม่ใช่เหรอขออนุญาตครับผมว่ามาเยี่ยมธรรมดานี่กับคนเขาก็มาเยี่ยมธรรมดาไม่ธรรมดามีนิดหน่อยครับแน่ขออนุญาตครับผมว่าจะมาขอเสนอโครงการนั่นเองมีที่ว่าจะมาให้ไม่ค่อยมีแต่จะมาขอเราเลยจะตายนะรวมนี่ก็5 ล้านที่โรงพยาบาลอุดรได้ให้มากที่สุดโรงพยาบาลอุดรนะรู้อย่างน้อยนะ60 ล้านเฉพาะอุดรนี่เรียกว่าอย่างน้อยเดียวหรือเมื่อวานนี่ก็มาขออะไรอีก5 ล้านเราก็เลยพูดผ่านๆเลยที่จะพูดนะก็หนักใส่เตี้ยงเลยนะก็จะเอาอะไรนักหนาบ้านอื่นโรงพยาบาลอื่นเขาจะตายเขาอดนี่เอาไปเท่าไหร่แล้วนี่ใส่เตี้ยงเอาไปจะไม่ว่าช่วยคราวนี้เหลือกำลังแล้วผ่านไปเท่านั้นนู่นไปตั้งที่บุรีรัมย์เดี๋ยวนี้กำลังจะตั้งบุรีรัมย์ตั้ง6 ล้านแล้วนะคือเราจะให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ตานี่สำคัญมากคนในทั้งคนเนี่ยมีใจเป็นใหญ่เรานี่เป็นเครื่องมือของใจเท่านั้นนะตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้อะไรจะมันจำเป็นมันพิกลพิการไปบ้างเขาไม่เท่าไรแต่สำคัญถ้าตานี่บอดเฉยอย่างเดียวไม่มีความหมายนะก็นั่งอยู่บนกองเงินกองทองหมดความหมายตื่นเช้ายันค่ำตื่นค่ำก็ไม่มีความหมายเอาไปไหนก็มีความหมายนะเราเห็นจุดนี้สำคัญเราจึงได้ช่วยทางตาความหมายว่างั้นนี่ก็จะไปตั้งที่บุรีรัมย์นี่เลยก็จะพยายามขนขวายเป็น0-1ที่อุดร0-1ศรีนครินทร์0-1ตั้งบุรีรัมย์0-1อย่างนี้ก็จะไปภาคต่างๆคือภาคนั่นภาคนี้แยกไปเรามีชีวิตอยู่แล้วมีกำลังวังชาจะแยกไปอย่างนี้โดยลำดับละตานี่สำคัญมากนะแล้วเอาจุดนี้จุดสำคัญจึงได้พยายามค้นขวายมาเพื่อตาเรายังกระเทือนใจอยู่ไม่หยุดนะผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ลำปางเราไปเทศที่ยังใหม่ตามเราไปแม่กับลูกตามเราไปตามไปเราไปที่ไหนตามไปจนกระทั่งถึงที่ที่เราอยู่แล้วไปอะไรแม่ตาบอด
ลูกตาดีพาแม่ไปตามไปนั้นไม่ทันตามนี้ไม่ทันจนกระทั่งถึงบางศักครับบางศักนะครับบางศักทันนี่หมอเขาพูดว่าการผ่าตัดนั้นตาที่เห็นจะผ่าแต่เราไม่มีเงินจะทำไงจำเป็นเขากำหนดว่าเท่านั้นเท่านี้ว่าดูว่าเจ็ดล้านเออเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าพันครับเออ75,000แล้วซักเดี๋ยวอย่ารอเมื่อผ่าแล้วหมอเขาลองไหมว่าจะเห็นหมอเขาลองว่าเห็นลองเอาให้ตกลงมาเลยให้เดี๋ยวนั้นเลยนะแก15,000ให้เป็นพิเศษอีก10,000แปลก15,000มากับแม่พอเราก็ลองเอาเงินยื่นให้ร้องไห้น้ำตาร่วงเขาเดี๋ยวปั๊บหัวรอกขึ้นมาน้ำตาร่วงแล้วก็กล้าแหววว่าดีใจน้ำตาอยู่ก็มีข้ามีแล้วข้าเขาเดี๋ยวก็หัวรอกขึ้นมาเออทีนี้ก็ได้เห็นหน้าลูกแหละว่าเพื่อเงินไปแล้วไปผ่าตาตามกำหนดหมอเขาว่างั้นเราให้เต็มกล่องเลยนี่ก็หัวเราะออกแล้วที่จะเห็นหน้าลูกแล้วพอกลับไปแล้วทราบมาเสียงนี่ว่าหมอเขานัดให้ไปไม่ยอมไปทำที่ไหนเนี่ยมันเป็นทำให้เราเสียเส้นใจนะหมอเขานัดแล้วตามกำหนดก็เตรียมเสื้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะมีปัญหาจากเงินเราก็แก้ปัญหาทางการเงินแล้วให้ไปหาหมอตามหมอนัดให้ไปไม่ยอมไปเนี่ยมันเป็นนี่นะโค้งกระลูกนะต้มแม่ไม่ให้แม่ไปกล้ามาว่างว่าพุ่มกับครับลูกต้มแม่ครับลูกต้มแม่ถึงแม่ก็คงก็ไม่ขาดตักแล้วเอาเงิน85,000ไปลูกเอาเงิน85,000ไปต้มหมดให้ลูกตาบอดตามเดิมเพราะเราเฉลียวสองเล่มนะอย่างนี้เราให้ มันไม่เกินตามความจริงที่เราปรงใจลงให้นะแล้วสายแห่งเนี่ยการเที่ยวไปจนกระทั่งมาถึงเขาคอสร้างคนแรกก็ตามมาอันนี้มันคาราชังมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าไปรักษาไปแล้วแต่เขาไปผ่าแล้วใส่เลนแล้วเพียงแต่เขาขาดโครงอุปการะแล้วก็ต้องไปเอ็กซเรย์สมองดวงตาหรือเมตตาไป20,000ครับนั่นอันนี้มันไม่แน่เราก็เลยให้20,000อันนี้นะทางโน้นแน่นอน15,000เราให้เป็น85,000นี่ลูกมากับแม่นะคงจะลูกจะเอาไปต้มเพราะมีแม่ยอมตาบอดไปตาเบลโอ้สลดสังเวชอะมีหลายแห่งทำให้เราโหดมือนะเมื่อเอาให้อย่างนี้แล้วกลับพลิกไปอย่างนี้กลับพลิกไปอย่างนี้ไม่เป็นไปตามเจตนาของเราที่ให้ตามที่เขามาบอกเล่าอะไรเราให้ตามนั้นตามมีก็85,000นี่ว่าหมอเรียกไปไม่ไปก็แสดงว่าลูกนั้นแหละต้องแม่ไม่ใช่ใครแล้วมันทำไงเรายืมไหมอ่ะยืมต่อคนมากๆนะเมื่อที่จะเห็นหน้าลูกยืมนะเพราะหมอเขายืนยันแล้วว่าถ้าผ่าแล้วเห็นชัดเจนเพราะว่าเขาตกเท่าไรเท่านั้นเอาให้เลยนั่นเมื่อไปก็เป็นอย่างนี้ทำไมนี่ก็กำลังตั้งศูนย์บริการนี่เริ่มละคือตกลงกันทางหมอเขาจะหาหมอมาครบหมอตามาถึงนอนนะนู้น5 คนหรือ6 คนหมอตาเขากำลังหาเตรียมหมอเขารับรองมาเลยเพราะเขาทราบว่าเราถ้าทางโน้นพร้อมเราจะตั้งให้แล้วว่าเนี่ยเขาก็เฉลยมาเลยรับรองมาเลยไม่ถึงหมอไม่พอจะให้พอเขาว่างั้นเลยแล้วเขายังจะมาเยี่ยมเราเราจะไม่ให้มาเยี่ยมเราให้เรื่องราวมันลงก็ก่อนมาเมื่อไหร่ก็ได้เราบอกเรื่องเข้าทำไมเนี่ยดังนี้เนี่ยขนก็ไปในโกดังสั่งซื้อเขาในโกดังไม่ให้บกพร่องเป็นอย่างนั้น
มันพยายามที่สุดกับโรคนะมันช่วยโรคเราช่วยเต็มกำลังความสามารถแต่ที่เรามันเป็นธรรมโกงไปโกงมาเขาว่าไงก็เชื่อตามเขาเชื่อตามเขาไปงั้นนะแล้วมันคลิกไปอย่างนี้ที่ทำให้เราเสียเส้นใจนะมากนะตอนนี้เสียเส้นใจเช่นอย่างปากเกร็ดนี่ถ้าหมาปากเกร็ดสร้างตึกให้หลังอย่างนี้แล้วก็ซื้อที่ให้ที่แล้วมัน4ล้าน2แสน1ไร่4ล้าน2แสนเราซื้อให้เลยเพราะที่มันแคบอันนี้ที่1ไร่เราจะซื้อให้อีก1ไร่ขยายไปแล้วสร้างตึกขึ้นนี่ไงแล้วขออะไรให้หมดเพราะเราให้ด้วยความเป็นธรรมจริงซึ่งเชื่อเขาว่าเขาจะเป็นธรรมเหมือนเราเขาขออะไรให้เลยให้เลยนี่เอาไปมันไปต้มเอาอยู่เลยจนกระทั่งตามก็ถึงธนาคารนะเอาไปเอาธนาคารไปเป็นพยานมันลงเงินไปต้มเขาเข้าธนาคารเอาเงินเรามันจะน้อยล้านนะหลายล้านเราทราบเมื่อมันเป็นอย่างนี้ล่ะที่เงินที่เราให้เป็นประจำเดือนละแสนห้าแสนห้าสำหรับหมานะนี่เราตัดนี่ก็ยังสงสารหมาไม่ว่าตัดหมดเลยไม่ให้สักต่างแต่นี่สงสารหมาก็หมาไม่รู้เรื่องว่าก็หมาไม่รู้เรื่องคนรู้เรื่องเอาเห็นใจหมาสงสารหมาเลยตัดออกห้าหมื่นเอาไว้แสนหนึ่งเท่าทุกวันนี้แสนหนึ่งแสนเมื่อเล่เหลี่ยมหลายชั้นบัตรคงต้มเราไม่ใช่น้อยล้านนะหลายล้านมันเป็นอย่างนี้พอที่จะขอหาอุบายมาขออุบายจะต้มเราก็ให้นะมีมากนะเลยทำให้กระดุกใจบางทีมือหดมือเข้ามาเหมือนกันนะโอ้ทุเรศนี่ให้อยู่แสนห้าแสนห้าประจำมาตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่ไปพบกันที่แรกก็ออกสารซื้อพิมพ์แล้วก็ไปดูกระซักไซเรียงทุกอย่างได้เหตุได้ผลเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งสร้างตึกให้ตึกมันสามชั้นตึกก็สามชั้นซื้อที่ให้พร้อมทุกอย่างขออะไรให้เลยนี่มันก็มีเล่ห์เหลี่ยมของมันนะที่พอจะได้ขอเลยหาวันมาขอหาวันขอมันก็ทราบถึงเราจนได้ให้ตามไปดูเขาไปดูถึงธนาคารเอาธนาคารยืนยันว่ามันต้มจริงๆเงินนั้นเราเข้าไปธนาคารแล้วซักกันอย่างนี้ยอมจำนนนั่นไม่ยอมยังไงถ้าธรรมดาเราเลิกเลยนะแต่นี่ก็ยังสงสารหมาไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทางเราจึงให้เดือนละ100,000-100,000เรื่อยมา50,000ตัดออกเรานี่ใครจะต้มก็ต้มได้เพราะพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมเราเป็นธรรมล้วนๆ 100% ไม่ว่าจะเข้าเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็ตามเราจะไม่ให้มีความเสียหายแก่ผู้นั้นเราไปด้วยคุณตัวของเราหัวใจของเราเป็นคุณเต็มส่วนเต็มตัดเต็มส่วนไปเกี่ยวข้องกับใครเราจะไม่มีเรื่องเจตนาไม่มีเหตุการณ์ที่จะทำให้คนนั้นมีเสียหายอะไรเป็นไปเป็นคุณทั้งนั้นแหละเราทำต่อโลกเราจึงบอกมาแล้วว่ากิริยาการที่แสดงทั้งหมดไม่มีโทษเราบอกมีแต่คุณเพราะหัวใจเป็นคุณล้วนๆแล้วจะเอาโทษมาจากไหนเราพูดโกงๆอย่างนี้นะที่โลกสกปรกมันก็คอยต้มไอ้ต้มเรื่อยๆต้มทำโลกมันต้มทำมันต้มอย่างนี้นะแล้วมีอะไรบ้างมะจะพูดอะไรก็พูดเลยที่พูดอะไรก็ว่ามาที่พูดอะไรทั้งนั้นนะอะไรเอาถวายเอามามีอะไรเอาหมดนะเอาแล้ววางแล้ววางแล้วเอาเอามามาเออนี่ว่าไงคณะวัดป่าใหม่ศรีสุขน่าจะรวยหมู่ที่13ตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์รับแล้วนะพอใจแล้วมีอะไรอีกล่ะเรื่องถวายหลวงตานะคะถวายหลวงตาถวายหลวงตาสร้างเจดีย์27,000 28,000 28,000 นี่มันเจ็ดแปดเข
ข้างบนข้างล่างบวกอีก50บาทเอาเดือนก็มี50บาทนิดนึงมันมีบวก50บาทเป็น 28,000 เออ 28,000 เออพอใจพอใจอันนี้สร้างเจดีย์นี่อะไรอีกเจดีย์ครับเขาบอกเจดีย์ก็แยกเป็นเจดีย์สิครับเดี๋ยวแยกครับถ้าเป็นอะไรเป็นนั้นเราไม่มี2เลยแยกปุ๊บแยกปุ๊บเลยอย่างนี้ตลอดมาเงินพี่น้องสลาบริจาคทั่วประเทศไทยเป็นแบบเดียวกันนี่เราจริงจังมากทุกอย่างเพราะหัวใจมันบริสุทธิ์เป็นธรรมล้วนอะไรที่คิดแล้วก็มาที่ไม่เป็นธรรมมันปัดทันทีเลยนะปัดโดยอัตโนมัตินะมันจะไม่นำออกใช่เลยพอมันคิดแป๊บมันมีแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาปั๊บปัดปุ๊บเลยไม่เอาเอาแต่ที่ดีงามทุกอย่างอย่างแล้วสั่งอะไรก็ตามสั่งการสั่งงานสั่งจ่ายอะไรก็ตามมากน้อยจ่ายตามที่พิจารณาเป็นธรรมแล้วเท่านั้นเราพระเจ้าจะไม่มีคำว่าเล่ห์เหลี่ยมทำไม่มีกงไปกงมาเลยแล้วว่ามานี่มีอะไรอีกว่ามาขออนุญาตครับที่หน่วยผมจะทำโครงการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ให้ลูกหลานในค่ายครับไหนเลยจะมาขอนมัสการจากหลวงตาอ๋ออ่านลองดูที่นำไปเลยคือผมจะทำโครงการศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้กับลูกหลานทหารในค่ายครับคือค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์อยู่ตำบลนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับด้านทางวิทยาลัยพยาบาลครับซึ่งจะให้บริการกับลูกหลานที่อยู่ในค่ายนะครับกับพลทหารเกณฑ์ครับและก็ในสิทธิ์ที่บ้านในค่ายครับโดยจะแบ่งเป็นขอรับสนับสนุนจากหลวงตาเป็นเงินประมาณ390,000-3,200 บาทโดยแบ่งเป็นค่าคอมพิวเตอร์เอาละพักไว้ซะก่อนพวกที่ไปเป็นทหารเขาก็มีลูกมีหลานเหมือนกันครับผมจะให้ก็ต้องกระจายไปหมดแหละเอาพักไว้ก่อนเราเหลือกำลังเวลานี้ครับทุกวันทุกวันวันละเท่าไหร่เมื่อวานเนี่ยปึ๋งก็มาก็5 ล้านกว่านี่ที่อุดรเราพูดพรๆขอผ่านไปก่อนไม่งั้นตีปั้วเลยใครจะได้มากยิ่งกว่าโรงพยาบาลอุดรมากที่สุดเราช่วยเต็มเหนียวเต็มเหนียวที่ไอ้ที่ทันสมัยท่านสมัยแล้วเอ็กซเรย์กับคอมพิวเตอร์อุลตราซาวด์2เครื่องใหญ่เครื่องละ3 ล้าน 3 ล้านที่สำคัญให้หมดเลยนะที่อุดรเฉพาะอย่างยิ่งตั้งศูนย์ดวงตาเข้าที่นั่น 100% ให้หมดนี่เมื่อวานก็มาขออยู่ว่า5 ล้านเราเลยไม่ให้แล้วเมื่อวานวันนี้จะผู้มาขอเงินเอามาจากไหนนี่ก็ได้คนนั้น5คนนี่10มันก็เห็นกันทั่วหน้าแต่เวลาหลวงตาจ่ายนี่จ่ายเช็คฉบับหนึ่งหลายแสนหลายล้านเขาไม่เห็นสิเขาก็มาเมาแต่หลวงตานี่มีเงินอยู่อย่างนั้นนะเวลาออกเขาไม่เห็นนี่มันไม่มีจริงๆนะเราเดี๋ยวพูดถึงครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพนับถือมากจนที่สุดไม่มีใครเกินเราที่นี่ได้เลยเราไม่มีเพราะเราไม่เอาอะไรไม่เอาเราตั้งใจสงเคราะห์โลกช่วยโลกทั้งนั้นมีมากมีน้อยออกเพื่อโลกทั้งหมดเราไม่เคยสนใจจะหยิบแต่นั่นมันที่จะเอาไปใช้ซื้อสิ่งนั้นนี่ไม่ค่อยปรากฏนะมีจะออกอย่างนี้ออกเพื่อโลกเพื่อโลกอะไรแล้วอันนี้ก็พักไปก่อนยังไม่ให้อันนี้ยังไม่จำเป็นอะไรนักมันมีอะไรอยู่ที่กล้วยไม้ฮะฮะคุณกล้วยไม้คุณตวัชชัยถวายเช็ค500บาทครับใครกล้วยไม้ภาวนาอยู่ข้างในเออๆเดี๋ยวนี้หัวหน้ากอง500บาทเออเออเอาไปเท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็จะให้ศีลให้พรนะหมดแล้วแล้วไม่อะไรอยู่หลวงตาที่นี้หลวงตาบอกว่าหลวงตาถูกเขาต้มอ่ะถือว่าเป็นกรรมของหลวงตามั้ยครับเออโหมันจะเป็นกรรมของหลวงตาอะไรถ้าเป็นกรรมของหลวงตามันแหลกไปหมดแล้วนี่นะมันกรรมของเขาเข้าใจมั้ยเขาต้มเราจะเป็นอะไรเรื่องของกรรมก็ ผู้ทํานั่นจะเป็นผู้อะไรเราไม่ทําจะเป็นอะไรเราทําแต่ความดีงามเดี๋ยวตีปลาวันนั้นจะมาถามไม่แบบว่าแบบเหมือนกับอดีตหลวงตาเคยไปต้มเขาเลยมาต้มหลวงตาแล้วจะมาถามเราไม่เคยต้มใครเราไม่เคยต้มใครมีแต่เขาต้มเราพอได้ก็มาขอเลยมีเล่เหลี่ยมหลายสันทางคมมาขอคนนั้นเล่นั้นคนนี้เหลี่ยมนี่มาขอเลยเห็นว่าเราโกงไปโกงมาเป็นธรรมแต่มาว่า
เราเป็นบาปเป็นกรรมที่ไหนตัวมันทำแล้วเป็นบาปกรรมใหญ่แล้วนี่ทำไหมเนี่ยถ้าไม่ทำกับสารคามไม่ได้แล้วจับใส่คุกเลยวันนี้ทำกรรมดีขอลามาครึ่งวันเอาเงินมาถวายหลวงตาจับใส่คุกเลยพูดมากวันนั้นแล้วเดี๋ยวคุกก็มีนะอุดรไม่มีเท่านั้นแหละจะว่าอะไรอีกก็ไม่มีอะไรมีก็บริเก้าโมงบริช่วยทุกนั่นไปทุกวันเนาะเมื่อวานซื้อนี่ก็ไปภูพานคือผู้อำเภอภูพานนี่อยู่ในท่ามกลางเขาไม่รู้สึกว่าเล่นแข้งกันดานมากทีเดียวเราไปตั้งเดือนตุลาเอาของไปส่งให้แล้วเมื่อวันศุกร์เลยตั้งหน้าไปจริงๆฟาดเต็มรถไปเลยไปทุ่มลงไปเลยแล้วเดี๋ยวนี้ให้เงินนั้นให้โรงละ20,000 ทุกโรงพยาบาลนะโรงไหนก็ตามเราให้โรงละ20,000ที่แรกเขาบอกว่าเวลาเอาของไปอย่างนี้จะทุนรายจ่ายของเขาลงเท่านั้นเช่นอย่างผู้หลวงเขาพูดผู้หลวงนี่เอาของมาให้แล้วเขาว่าถ้าได้ของมาอย่างนี้แล้วจะทุนรายจ่ายลงไป 4,000 พระธรรมราเขาจะต้องจ่ายเดือนละ 10,000 เพราะว่าอันนี้ก็เดือนนี้ก็จ่ายเพียง 6,000 นั่นแหละจับมาคิดอีกที จากนั้นมาแล้วก็เลยให้โรงละ20,000ไปเลยทุกโรงนะโรงละ20,000ทั้งนั้นแหละเมื่อวานนี่ก็ไปเกษตรสมบูรณ์โอ้ยชัยภูมิไม่ใกล้ๆนะยังก็ให้เงินเดี๋ยวนี้เรียกว่า20,000นะติดละติดทุกโรงนะโรงละ20,000ถามเขาเมื่อวานนี้แล้วจ่ายเดือนหนึ่งเท่าไหร่เขาบอกว่า18,000เพราะว่าเราให้20,000โอ้18,000ที่ภูพานนะภูพาน18,000เราก็ให้20,000ให้20,000ไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้มีอะไรมีทองคำถวายครับเออเอามาทองคำมาเอาเข้ามามันสายแล้ว นั่นนี่มาเรื่อยนะทองคำมาเรื่อยมีแจงจะดีมีอะไรทองคำเหรอหนึ่งบาทไหมฮะหนึ่งสลึงครับเออหนึ่งสลึงก็มาเดี๋ยวสองสลึงจะตามมาตามมาวันนี้ก็วันผูกใจไว้วันผูกที่ว่าวันผูกนี่เขาเขียนเขาทำรูปหลวงตาบัวไว้เขาเขียนว่าหลวงตาประมาณสั่งประหารหลวงตาออกคำสั่งว่าสั่งประหารอะไรที่นี่มันประหารแต่ผมคนเดียวแล้วหมอนั่นหนาเลยแล้วหมอนั่นล่ะทางนี้ก็เขียนตลกไว้นี่รอวันผูกลูกเข้าใจรอวันผูกไว้ใต้เราเพิ่มอีกนะการ์ตูนนี้เราเพิ่มไปอีกรอวันผูกคือเขาว่าหลวงตาคือคุณหลวงตานี่แหละบอกเอาไปประหารว่างั้นหลวงตาบอกเอาไปประหารแล้วประหารแต่ผมคนเดียวแล้วหมอนั่นล่ะว่างั้นตอนนี้ก็เขียนบอกว่ารอวันผูกต้องตลกอย่างนั้นสิเอาละทีนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเอาละให้พรเป็นรอวันผูกอะไรให้พรเหมือนให้พรก็จะรอวันผูกอยู่นะอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจทิโนยัตถาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังกำลังจะสานหน้ามันไปขวานเลยมึงก็เห็นมันนอนกำลังจะสานหน้ามันไปไหนล่ะไปทางไหนล่ะมันเคยกับเรามันโดนด้วยเอาละเรื่องเนี่ยมาอะไรดูเอากับพุทธเจ้าเอาส่งทางนะส่งทางไม่งั้นมันจะไม่กลับ
ลูกมันจะร้องไห้แน่นอนก็เอานี้ส่งทางไปละนี่อะไรเนี่ยแน่แน่มันเป็นยังไงต้องไงกันวันเกษตรสมบูรณ์เขตชัยภูมินะไก่อยู่ไก่นี่เราไปทางเขาส้นขวางก่อนคือไปเอาไก่เขาขายไก่เพียงเอาไก่แล้วอ้อมไปนู่นไปชุมแพเข้าเกษตรสมบูรณ์เวลาขากลับมาตัดปุ๊บมาหนองบัวลำพูทางย่นกว่ากัน53กิโลไปทางนี้ยาวมากันนี่ตัด53กิโลมันตัดมันย่นเขาตั้ง53กิโลทองคำวันนี้ได้55สตางค์เออพอใจพอใจเพราะนี่เป็นประเภทน้ำไหลซึมไม่ก็คล่องไหลมันเข้ามาได้มากได้ร้อยเลยไม่ว่าเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนตีปั้วเลยนะกระเป๋าไหนตีปั้วตีปั้วไหนไหนซองไหนเงินด้วยนะคราวนี้บวชแล้วแผนนั่นหมดแผนนี้บอกแล้วแต่ใครจะให้ทั้งออดทั้งอ้อนทั้งบิณฑบาตด้วยได้เท่าไรก็เอาไม่ได้ก็ไปใช้มันใช้หลายแผนแผนไหนต้องเป็นแผนนั้นแผนนี้ไปขู่ไม่ได้ขัดเข้าใจไหมแผนขู่เนี่ยไปอ่อนๆไม่ได้คัดแผนนี่แผนอ่อนแข็งไม่ได้นั่นมันต้องเป็นแผนเป็นแผนมามันเดี๋ยวนี้ได้สลายสองคำเหรอเนี่ยเขียนมาได้นะอ๋อเมื่อกี้ครับเนี่ยใช่ปั๊มใช่ปั๊มนั่นออกมาเออจะอ่านให้บ้างจะอ่านให้บ้างนี่นะใช่ปั๊มนำต่อความไปหล่อเมื่อวันที่27มกราคม2549ได้ทองคำจำนวน3แท่ง37เท่ากับ37กิโลครึ่งเมื่อเหลือแต่ทองคำ1กิโล13บาทรวมทองคำที่หลอมแล้วและนำไปฝากธนาคารไว้ทั้งหมดจำนวน18แท่งเท่ากับ225กิโลครึ่งเนี่ยประเภทตื่นทราบเลยว่าได้น้อยเมื่อไร225กิโลแล้วกับครึ่งอีกถ้าไม่ขอไม่อดอ้อนไม่มีมีตั้ง225กิโลต่อไปจะมีเรื่อยๆเราเป็นห่วงข้างหลวงเรามากเพราะข้างหลวงเราเป็นหัวใจของข้าชีวิตของข้าเราจึงพยายามให้ไหลเข้าไหลออกหมดมาเอาละมีกว่า225กิโลเนี่ยประเภทสูงต้ามันน้อยเมื่อไหร่225กิโลเอาละเลิกกันละเลิกกันละเอาไปละเอาไปแล้วกระเป๋าไม่เอาอันนี้ก็เอาไปไม่เอาไปเราไม่โอ้หนุ่มกระมังเรามึงเอาอะไรมาก็มาขอทำมาก็บอกไม่เอาไม่เอาคืนจ้ะนี่กระมังเราอยู่เฮ้ยอะไรแบบนี้มันเป็นยากนะอุดรศรีสะเกษแล้วก็บุรีรัมย์สามแห่งจุดดวงตาบุรีรัมย์นี่ก็ไปคำโคราชคือสักเกิดก็ถึงอุบลมาแล้วครับอุบลด้วยครับเหรออุบลสามสี่จังหวัดแถวนั้นก็มาที่นั่นนะข้างนี้ก็แถวนี้มาขึ้นนี่หมดทีนี้ใครรับไว้สามแสนเริ่มแล้วมือรำเริ่มหกล้านแล้วตั้งแล้วแล้วหมอก็เตรียมจะให้ครบว่างั้นอ่ะเริ่มแล้วทีนี้ครั้งนั้นเขาบอกว่าจะสั่งเรื่อยสั่งเรื่อยแล้วถ้าว่าให้หลวงตาเป็นงั้นไม่เหมือนใครนะถ้าไม่ให้ก็มาขึ้นหน้าทียังไม่ถึงอ้าวก็เนี่ยเนี่ยว่าอินโดนีเซียนี่ไปเสริมภาวนาให้ดีนะถ้าภาวนาไม่ดีทวงคืน
ให้ภาวนาดีอย่าให้ลูกนี่กลับคืนมาอีกนะถ้าไม่มีช่วงคืนเข้าใจไหมมาไกลมาไกลไม่เมตตาก็ปวดเขาปวดเขาเขาเขาอ่อนปวดสั่นนิด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